ครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลบุญเขตผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ครับผลงานเนื้องานที่ทำก็ได้ความรู้จากครูบาอาจารย์ในเรื่องของภาษาไทยเพราะว่ามาเรียนปริญญาโทภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ความรู้ครูบาอาจารย์วิธีคิดวิธีที่จะทำงานที่ไปพัฒนาเพราะฉะนั้นประการสำคัญในเชิงคติชนที่ได้ไปใช้งานมากมายนะครับเก็บข้อมูลพื้นบ้านทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมการลงพื้นที่การวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ทำให้สู้งานและทำให้เห็นสิ่งที่ใครไม่เห็นแล้วก็พยายามที่จะมองเห็นพยายามที่จะรื้อฟื้นข้อมูลอย่างเรื่องชนกลุ่มน้อยเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมความเชื่อและโดยใช้วิชาความรู้ทางด้านภาษาไทยเข้าไปคัดกรองแล้วก็เข้าถึงชุมชนทำให้เนื้องานที่ออกมาก็เป็นที่ยอมรับต่อสังคมในส่วนของภาษาไทยโดยตรงก็มีการอบรมให้ความรู้ทางด้านการอ่านทำนองสนอการเขียนบทเพลงหรือเรื่องราวต่างๆที่เป็นเพลงปฏิภาคก็ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยตรงนี้ก็อิ่มใจภูมิใจที่มาเรียนที่นี่แล้วก็อาจารย์แต่ละท่านก็มีความคิดที่หลากหลายมีความแหลมคมลุ่มลึกด้วยความที่ลุ่มลึกของครูบาอาจารย์ก็นำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปใช้ไปพัฒนาวิชาชีพความรู้สึกวันนี้ก็คือดีใจที่สุดที่ได้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นที่ที่เราเรียนมาที่ผ่านมาเป็นเวลา4ปีครับแล้วก็จะได้สารปณิธานของครูบาอาจารย์ให้สืบต่อไปว่าเราตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำงานเพราะฉะนั้นตัวอย่างตรงนี้อยากให้เยาวชนรุ่นหลังหรือผู้ที่ได้มาสัมผัสกับมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จำเอาตัวอย่างที่ดีๆไปใช้เมื่อมีความสุขแล้วก็แบ่งปันความสุขตัวเองให้กับชุมชนข้อมูลที่เราจะต้องช่วยกันค้นคว้าสืบค้นเพื่อจะสืบสานความเป็นไทยต่อไปยังมีอีกมากคงจะต้องได้ทำหน้าที่ต่อไปครับกลับขอบพระคุณครับ